ู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับการประกาศรางวัลกับการประกวดนางงามสยาม2004 You Slim A Dream Comes True ค่ะครับก่อนที่เราจะไปทราบผลการตัดสินนะครับของนางงามสยาม2004นะครับรวมทั้งตำแหน่ง Miss Tourism World Thailand 2004นะครับตอนนี้เรามาเริ่มกันที่รางวัลนางงามมหาชนกันก่อนนะครับผลการตัดสินก็เริ่มทยอยเข้าสู่มือของพิธีกรนะครับเพราะนี่เป็นรายการสดดำเนินการกันอย่างทันทีทันควันจริงๆนางงามมหาชนนะครับจากผลการโหวตของท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่โหวตเข้ามาทาง SMS นะครับค่ะผลออกมาแล้วนะครับเราบอกค่ะตำแหน่งรางวัลนางงามมหาชนนะครับได้รับคะแนนทั้งหมด 32,000 คะแนนนะครับได้แก่หมายเลข33ครับปัทมาวรเกตวงนะครับหมายเลข33อยู่ใน1ใน10มั้ยคะคุณฮาร์ทไม่ได้อยู่ใน1ใน10นะครับโอ้โชคดีจริงๆเลยนะคะและนางงามมหาชนนะคะก็จะได้รับรางวัลมากมายเลยค่ะได้สายสะพายโล่เกียรติยศและเงินสด 100,000 บาทค่ะก็ขอเชิญเลยนะคะผู้ที่จะมอบรางวัลค่ะหม่อมราชวงศ์มาลินีจักรพันธ์ค่ะมอบสายสะพายและโล่เกียรติยศส่วนคุณโชติอนันต์พลตื้อกรรมการผู้จัดการบริษัท AD Media จำกัดขอเชิญมอบเงิน 100,000 บาทค่ะและผู้เชิญรางวัลนะครับเป็นดาราจากภาพยนตร์มนรักร้อยล้านและหนังสือพิมพ์บันเทิงวันหยุดนะครับค่ะขอเชิญผู้มอบรางวัลและก็ผู้เชิญรางวัลทั้งหมดนะคะแล้วขอแสดงความยินดีกับสาวงามหมายเลข33ตำแหน่งนางงามมหาชนรางวัลแรกสำหรับการประกวดวันนี้นะคะส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลโหวตเข้ามามากที่สุดนะครับก็ได้แก่หมายเลข07080แล้วก็ xxx 4ตัวนะฮะคะแนนที่โหวตเข้ามานะครับสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาคนเดียวนะฮะโหวตเข้ามา 18,000 ครั้งครับโอ้โหมีหน้าเลยนะคะก็รับไปเลย 50,000 บาทนะคะ 50,000 บาทครับค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราจะประกาศรางวัลต่อไปค่ะเป็นรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนซึ่งคณะกรรมการตัดสินก็เป็นตัวแทนสื่อมวลชน3ท่านนะคะคือคุณวิชัยวราพลนายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยคุณบุญสมอัครธรรมกุลจากสยามธุรกิจและคุณดวงมณีพิกุลศรีกรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์บันเทิงวันหยุดรายสัปดาห์ค่ะอันนี้ยังมอบรางวัลแรกกันอยู่นะคะดิฉันให้ทราบก่อนนะคะว่ารางวัลขวัญใจสื่อมวลชนจะมีเงินสดและสายสะพายค่ะเงินสด 50,000 บาทสายสะพายนะคะในชุดแรกนะคะขอเชิญผู้มอบคือคุณวิชัยวราพลนายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะและเงินสด 50,000 บาทอีกชุดหนึ่งพร้อมโล่เกียรติยศและเครื่องสำอางคัฟเวอร์มาร์คค่ะมอบโดยคุณกาญจนาสายสิริพรกรรมการผู้จัดการบริษัท OCC จำกัดมหาชนขอเชิญบนเวทีเลยนะคะตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องปัทมาวรนะครับหมายเลข33ขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีกับเธอด้วยครับสำหรับนางงามมหาชนนะฮะ 32,000 คะแนนครับค่ะต่อไปเราจะประกาศรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนนะคะมีอยู่ในมือคุณฮาร์ทหรือยังคะตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชนนะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งครับน้องปริณดาคุ้มธรรมพินิจครับก็คือสาวงาม1ใน10ของเรานั่นเองนะคะได้ไป1รางวัลก่อนแล้วแต่ก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอื่นๆอีกนะคะขอเชิญเลยนะคะคุณวิชัยวราพลมอบสายสะพายและเงินสด 50,000 บาทแล้วก็ขอเชิญทางคัฟเวอร์มาร์คนะคะคุณกาญจนาสายสิริพรมอบเงินสด 50,000 บาทโล่เกียรติยศและเครื่องสำอางคัฟเวอร์มาร์คค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขวัญใจสื่อมวลชนนะครับหมายเลข1นะฮะยังเหลืออีก3ตำแหน่งนะครับรองอันดับ2รองอันดับ1และนางงามสยามควบกับ Miss Tourism World Thailand นะครับ